คุณผู้ชมคะคุณย่าตกใจค่ะพาหลานเข้านอนเผลอหลับแป๊บเดียวเองค่ะก่อนจะสะดุ้งตื่นอีกทีนึงน้องเนี่ยโผล่นั่งอยู่บนตักแล้วนะคะถึงกับตกใจแรงค่ะว่าน้องเนี่ยออกมาได้ยังไงคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น่าเอ็นดูอย่างมากนะคะจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเขามีการโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดในบ้านนี่เลยค่ะเผยให้เห็นหลานชายตัวแสบคุณผู้ชมคะน้องเนี่ยแอบปีนรั้วออกมาหลังจากที่เพิ่งส่งเข้านอนไปเองเนี่ยแล้วก็เหมือนคุณย่าเขาก็เผลอหลับไปตอนนั่งเฝ้านะคะแม้จะทำรั้วกั้นไว้อย่างดีก็ตามค่ะแต่ก็ต้านไม่อยู่นะคะสุดท้ายสะดุ้งตื่นมารู้ตัวอีกทีเนี่ยหลานชายก็อยู่บนตักซะแล้วค่ะทำเอาตกใจอย่างมากนะคะไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเนี่ยค่ะเป็นไงผู้ชมผู้โพสเนี่ยเขามีการโพสระบุข้อความไว้นะคะบอกว่างานเข้าย่าแล้วหัวจะปวดจากคลิปเราก็จะเห็นได้ว่าคุณย่าเนี่ยก็ส่งหลานเข้านอนนะคะหนูน้อยเนี่ยก็ค่อยๆปีนรั้วที่กั้นไว้ออกมาก่อนจะเดินไปนั่งที่ตักของคุณย่าค่ะขณะที่คุณย่าเหมือนเขาก็เหมือนนั่งหลับนะคะกำลังแบบอยู่ในการเคิร์มหลับเนาะแบบหลับในอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากที่คุณย่ารู้ตัวก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตกใจแรงเลยค่ะแล้วก็ตะโกนเรียกคุณปู่ว่าพ่อไอ้อ้วนเนี่ยข้ามกรงมาคนเดียวเนี่ยมันออกจากข้อคนเดียวเนี่ยซึ่งฝ่าคุณปู่ก็งงว่าอ่ะแล้วหลานออกมาได้ยังไงอ่ะคุณย่าก็ตะโกนตอบกลับไปนะคะบอกว่ามันออกได้ไงอ่ะตูนั่งหลับอยู่เนี่ยเออหลายๆคนก็แซวเหมือนกันนะคะบอกก็นั่งหลับอยู่นี่แหละคุณย่าทางนี้ค่ะหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะคะหลายคนเนี่ยต่างเอ็นดูทั้งคุณย่าแล้วก็เอ็นดูหลานด้วยค่ะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยหลายๆคนก็แอบเป็นห่วงไม่ได้อดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆค่ะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะว่าเฮ้ยในเมื่อน้องเนี่ยออกมาเองได้มันก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะทั้งการปีนรั้วออกมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเอ่ยอะไรเอ่ยหรือถ้าน้องเนี่ยปีนออกมาแล้วอาจจะวิ่งออกไปจากบ้านก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆคนก็กังวลแทนคุณย่าเขาด้วยค่ะก็ได้เรียกว่าหลานชายเนี่ยก็แสบแล้วก็ไม่ธรรมดานะคะแบบนี้แล้วเนี่ยคุณย่าต้องรับมือดีๆเลยค่ะเพราะว่าแสบจริงๆค่ะคุณย่าค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม